ผู้ชมคะเหตุคนไทยฆ่าตัวตายนะคะเกิดขึ้นเป็นรายวันค่ะตั้งแต่2เดือนแรกของปีนี้เลยนะคะเพราะว่าไปดูสถิติล่าสุดค่ะปรากฏว่าคนไทยนั้นฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับที่3ของโลกนะคะเฉลี่ยรายวันมากถึง300รายต่อวันทีเดียวค่ะถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสาเหตุหลักมาจากอะไรนะคะปรากฏว่าสาเหตุหลักมาจากคนไทยผิดหวังในความรักมีปัญหาครอบครัวจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายในจำนวนนี้นะคะมีการผูกคอตายมากที่สุดเลยค่ะค่ะฝั่งหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารนะคะพูดถึงบอกว่าปัจจุบันสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงขึ้นในส่วนนี้ 70% ใช้วิธีการแขวนคอตัวเองรองลงมา 20% ค่ะใช้ยาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงและอีก 10% ที่ใช้วิธียิงตัวเองจนเสียชีวิตส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงทีนี้คำถามสำคัญก็คืออะไรคือปัจจัยหลักนะคะทำให้คนต้องฆ่าตัวตายปรากฏว่าการดื่มสุราค่ะมักจะพบเยอะที่สุดรองลงมาปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคนที่สุขภาพจิตไม่ปกติป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุคือบางคนพอเป็นโรคเรื้อรังนะคะก็เลยเกิดความคิดบอกว่าไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นภาระของลูกหลานก็เลยตัดสินใจคิดสั้นปิดชีวิตตัวเองที่พบมากที่สุดนะคะอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดการทะเลาะกันภายในผิดหวังเรื่องความรักขาดการดูแลเอาใจใส่สามีน้อยใจภรรยาภรรยาน้อยใจสามีสุดท้ายก็เลยติดชีวิตตัวเองซะเอาค่ะย้อนไปดูตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาคุณผู้ชมคะคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 รายต่อปีหรือ300กว่ารายต่อเดือนนะคะตัวเลขนี้พุ่งเป็นอันดับที่3ของโลกค่ะรองจากประเทศญี่ปุ่นที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดนะคะอันดับที่2ของโลกก็คือสวีเดนและสแกนดิเนเวียค่ะเพราะว่ามีอัตราฆ่าตัวตายเท่ากันทั้ง3ประเทศนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะเป็นกลุ่มคนสูงอายุมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเกิดความเบื่อหน่ายจากการดำเนินชีวิตหลังเข้าสู่วัยชราและก็ไม่อยากจะเป็นภาระของคนในครอบครัวขณะที่กลับมามองคนไทยนะคะผู้ที่ฆ่าตัวตายอยู่ในวัยทำงานค่ะอายุราวๆ20ปลายๆไปจนถึงประมาณ50ปีก็จะมักผิดหวังในความรักมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาหนี้สินรวมถึงมีความเครียดเรื่องหน้าที่การงานนะคะเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบด้วยต่อแรงงานของไทยจนทำให้น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าแต่ละปีแนวโน้มวัยทำงานจะฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันอัตราเฉลี่ยนี่อยู่ที่ประมาณ6รายต่อ 100,000 คนทีเดียวนะคะค่ะเรื่องนี้โฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็เลยฝากบอกมานะคะบอกว่าแนวโน้มการฆ่าตัวตายของคนไทยปัจจุบันมีมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสภาพจิตใจไม่สมหวังไม่สมบูรณ์ปัญหาสังคมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะเราเห็นภาพของความรุนแรงในครอบครัวใช้อารมณ์ชั่ววูบโรคซึมเศร้าปัญหาทางจิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยฝากมานะคะบอกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวควรดูแลกันอย่างใกล้ชิดใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีลักษณะซึมเศร้าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลำพังค่ะแล้วคือเราในฐานะที่เป็นคนในครอบครัวนะคะสิ่งสำคัญมากก็คือต้องเอาใจใส่นะคะแล้วคือทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวค่ะต้องช่วยกันนะคะดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อจะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ